ดูผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 กันบ้างไม่ใช่แค่การระบาดเท่านั้นแต่ว่าสิ่งที่ตามมาจากการยกระดับมาตรการคุมการระบาดแน่นอนค่ะการทำมาหากินของผู้ค้าพ่อค้าแม่ค้าในภาวะเศรษฐกิจไม่ดีอยู่แล้วก็ยิ่งยากลำบากมากขึ้นนะคะไม่เว้นแม้แต่พื้นที่ใหญ่ๆวันนี้คุณสิริมาชวนดูสตรีทฟู้ดต้องยกให้เยาวราชพื้นที่ที่เคยคึกคักมีสีสันเป็นอย่างมากตอนนี้ผู้คนแถวเยาวราชพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดเลยใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดไปดูช่วงเวลาปกตินะคะที่ไหนซบเซาแต่ว่าที่เยาวราชยังมีร้านค้าที่มีคนไปต่อคิวซื้อโอ้โหอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวหรือว่าขนมต่างๆแล้วก็มีร้านชื่อดังมากมายนะคะแต่ว่าตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าที่เยาวราชเขาก็บอกว่าได้รับผลกระทบไม่ต่างจากพื้นที่อื่นๆค่ะคุณผู้ชมทีนี้โรคก็ต้องเสี่ยงนะคะเวลาขายก็ต้องปรับค่ะตั้งร้านเร็วขึ้นซึ่งทางแม่ค้าเยาวราชเขาบอกว่าเขาเจอมาหลายวิกฤตนะคะหลายคนบอกตรงกันนะคะว่าครั้งนี้คือครั้งที่แย่ที่สุดเพราะว่าบางร้านเนี่ยค่ะรายได้เคยได้หลักหมื่นบาทต่อวันตอนนี้เหลือหลักพันบาทค่ะเจ้าก้าวหล่อสั่งได้นะคะสั่งได้เลยนะจ้าเจ้าก้าวหล่อเข้านะจ้าสั่งได้นะคะมาตรการเคอร์ฟิวยกระดับคุมโควิด-19 ทำให้ร้านอาหารชื่อดังอย่างร้านนี้เนี่ยค่ะก็บอกว่าต้องขยับเวลามาขายเร็วขึ้นร้านขายก๋วยจั๊บชื่อดังเขาบอกว่าเขาเพิ่งกลับมาขายได้ไม่นานนะคะหลังจากทางร้านของเขาเนี่ยต้องสูญเสียเจ้าของร้านที่เป็นคุณพ่อจากโควิด-19 ค่ะแต่ว่าการขายอาหารเป็นอาชีพหลักทายาทก็เลยกลับมาเปิดร้านนะคะจากเดิมที่เคยตั้งร้านในช่วงเย็นตอนนี้เขาปรับเวลาขายค่ะคุณผู้ชมเริ่มขายตั้งแต่ 9:30 นเพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อรายจ่ายภายในร้านค่ะก็ต้องขยันให้มากขึ้นเรียกให้มากขึ้นครับผมตอนนี้ยอดขายเป็นยังไงบ้างคะอยากให้เปรียบเทียบระหว่างก่อนหน้ากับตอนนี้ก็ยอดขายตกลงไปเยอะพอสมควรครับครับผมประมาณ 50% ประมาณเกือบ 50% เลยคุณผู้ชมทราบดีนะคะว่าถนนเยาวราชเป็นย่านที่มีชื่อเสียงมีลูกค้าไปจำนวนมากทุกวันรถเข็นคันเล็กๆขนาด1เมตรเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเคยสร้างรายได้ให้กับแม่ค้าคนนี้หลักหมื่นบาทต่อวันแต่ว่าสถานการณ์โควิด-19 ในวันที่มีการระบาดมากๆแบบนี้นะคะรายได้ต่างกันสิ้นเชิงค่ะในที่เยาวราชนี่สถานการณ์โควิดมันเป็นไงพี่ก็เยอะมากเลยจะเยอะมากแต่เราก็ต้องป้องกันตัวเองค่ะดูแลตัวเองอย่างดีอ่ะค่ะตัวเองนี่กังวลขนาดไหนคะอย่างเช่นเรื่องการทำมาค้าขายมันอาจจะลำบากมากขึ้นเพราะเคอร์ฟิวแล้วก็ตัวเลขยังเยอะอยู่เลยใช่มันนอนไม่หลับเลยแหละมันเครียดเครียดผลกระทบเยอะแยะเหมือนกันหมดค่ะแต่เราก็ต้องสู้อ่ะค่ะจากวันหนึ่งขายได้เท่าไหร่รายได้เหลือเท่าไหร่กำไรปกติค่ะได้เป็นหมื่นเดี๋ยวนี้1,500-2,000เต็มที่แต่ก็ต้องสู้ถ้าเราไม่ออกมาแล้วเอาอะไรกินแม้จะกังวลต่อการระบาดของโควิด-19 แล้วก็ร้านขนมร้านนี้เขาบอกว่ายังไงก็ต้องออกมาขายนะคะเพราะว่าเขามีลูกจ้างที่จะต้องรับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะมันลดทั้งจำนวนวันขายลดเวลาขายจากการเคอร์ฟิวรายได้ก็หายไปกว่าครึ่งนะคะตลอด20ปีที่เขายึดอาชีพนี้มาไม่ว่าจากการชุมนุมทางการเมืองเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ก็ไม่มีครั้งไหนที่กระทบหนักเท่าครั้งนี้ค่ะตอนนี้ยังเงียบมากบางวันก็แทบจะไม่มีกำไรอ่ะแต่เราก็ต้องออกมาเพื่อที่ลูกน้องเข้ามาตั้งร้านรอแล้วลูกน้องก็มีค่าใช้จ่ายค่าบ้านค่ากินค่าอยู่ลูกน้องต้องใช้จ่ายแต่เราก็ขอเข้า3วันวันอื่นเราไม่ไหวอ่ะขายไม่ได้วัตถุดิบที่ลดลงไปเยอะไหมคะเยอะค่ะลดอะไรบ้างครึ่งต่อครึ่งลดทุกอย่างของทุกอย่างเพราะว่าของเราเก็บไม่ได้ได้แค่บางส่วนที่เยาวราชเนี่ยค่ะคุณผู้ชมบางร้านเขาก็ยังปิดอยู่นะคะอย่างร้านขนมปังชื่อดังถ้าใครจำได้ใครที่ไปเยาวราชอยากจะไปต่อคิวซื้อก็ไม่ได้มาตั้งขายนะคะทีนี้นางสาวประภัสสรลังสีโรจน์ค่ะนายกสมาคมร้านอาหารไทยและสตรีทฟู้ดเขาบอกว่าธุรกิจร้านอาหารตอนนี้กำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากโควิด-19 ซึ่งร้านอาหารเนี่ยค่ะก็ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดแล้วก็เป็นไปได้นะคะว่ารายเล็กๆอาจจะต้องปิดตัวลงอีกเนื่องจากไม่สามารถแบกรับต้นทุนได้เขาก็เลยเรียกร้องให้รัฐบาลค่ะมีมาตรการช่วยเหลือต้นทุนแฝงยกตัวอย่างอย่างเช่นค่าคอมมิชชั่นที่ร้านอาหารต้องจ่ายให้กับแอปพลิเคชันหรือว่าค่า GP ที่หลายร้านเนี่ยค่ะจะต้องจ่ายให้กับแอปเนี่ยในสัดส่วนที่สูง
สมาคมภัตตาคารก็ประเมินนะคะว่าถ้ารัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาควบคุมการระบาดของโควิด -19 ได้เชื่อว่าในไตรมาสที่3เนี่ยค่ะจะทำให้ธุรกิจร้านอาหารสอบปิดกิจการถึง60%อันนี้ไม่นับรวมร้านค้าหาบเร่แผงลอยที่ไม่ได้อยู่ในระบบนะคะนี่ก็เป็นร้านขายบาท่องโกที่เวลาใครไปเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่ามีการต่อคิวกันเยอะเลยนะคะก็รอบนี้ก็เห็นเหมือนกันว่าประชาชนก็มีความกังวลไม่กล้าที่จะออกจากบ้านไปซื้อหาอาหารด้วยตัวเองนะร้านนี้ที่คุณศิริมาไปผมก็เคยไปแล้วตอนนั้นก็ยังแถวไม่ยาวมากแต่ก่อนหน้าที่เจอคุณระบาดโอ้โหแถวนี้ยาวรอกันนานเลยพัทยานะตอนนี้ฮะคือบางแห่งเนี่ยปิดไปแล้วนะที่เยาวราชนะครับรอบนี้เจ็บจริงแล้วก็ข่าวจริงและหลังจากลือกันมาหลายรอบรอบนี้ก็พบการติดเชื้อในพื้นที่จริงๆนะคะทีนี้ร้านใหญ่ๆร้านที่อยู่ในอาคารพาณิชย์ที่เฝ้าเสาน่าจะมีบริการ delivery แต่ว่าร้านที่เป็นลักษณะรถเข็นแผงค้าที่ตั้งตามเวลาอันนี้เขาจะ delivery ได้เหรอค่ะบางคนก็มีการเข้าสมัคร delivery นะคะเพราะว่าเป็นจุดที่สามารถที่จะยืนยันได้ว่าอยู่ตรงนี้ทุกๆวันแบบนี้นะคะแต่ว่ากรณีการที่ delivery เนี่ยค่ะบางคนก็บอกว่ามันไม่ได้ขายดีอย่างที่เราคาดคิดเพราะว่าบางอย่างอาหารบางอย่างเนี่ยค่ะบางคนเขาก็ไม่ได้กินทุกวันนี่ก็คือเป็นเรื่องที่เขากังวล นะคะอย่างผลไม้ที่นำเข้าเนี่ยค่ะเขาบอกว่าบางวันก็จะต้องปล่อยให้มันเน่าเสียไปของสดว่าไม่สามารถเก็บไว้ได้จริงๆลดราคาก็แล้วนะคะแล้วก็เลหลังก็แล้วเนี่ยค่ะสิ่งที่ทำได้ตอนนี้ก็คือต้องอดทนแล้วก็ผ่านช่วงเวลาแบบนี้ไปให้ได้นะก็ต้องมีเงินเหมือนกันที่จะอดทนนะตอนนี้พูดถึงเรื่องของเงินนะเชื่อว่าบางท่านครับคือน่าจะได้ใช้วงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพจากโครงการคนละครึ่งเนี่ยหมดแล้วเพราะว่ารอบแรกคือว่ารัฐจะเติมเงินให้ 1,500 บาทตอนนี้คือว่าเหลืออีก 1,500 บาทจะเติมให้รอบ2คือว่าช่วงเดือนตุลาคมคุณศิริมาฮะมีความไปได้ไหมครับว่าเดี๋ยวเขาจะมีการเพิ่มเงินให้มากขึ้นเนี่ยนะครับจริงๆก็ไม่ 100% นะคะแต่ว่ากระทรวงการคลังก็แอบให้ความหวังไว้เล็กๆว่าตอนนี้กำลังพิจารณาอยู่นะคะบางคนต้องยอมรับว่าใช้หมดแล้วจริงๆถ้าใช้เต็มแม็ก150บาทเนี่ยค่ะต่อวันที่เขามีการเติมเข้ามาให้เนี่ยค่ะ10วันก็หมดแล้วนะคะคุณธีรเดชคุณผู้ชมคะตอนนี้กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาอยู่นะคะว่าจะเติมเงินเพิ่มเติมจากการที่ภาคเอกชนได้มีการเสนอไปก่อนหน้านี้หรือเปล่านะคะทีนี้จากการสำรวจของไทย PBS ค่ะพบว่าการจับจ่ายในโครงการคนละครึ่งในเฟสที่3ของรัฐบาลเนี่ยค่ะพบว่าผู้ใช้สิทธิ์บางส่วนเริ่มใช้จ่ายเต็มวงเงินในรอบแรก 1,500 บาทแล้วนะคะตอนนี้ก็ทำให้ผู้ค้ารายย่อยบางส่วนกังวลว่าอาจจะกระทบกับยอดขายในช่วงที่รอวงเงินรอบใหม่ค่ะตอนนี้หลายคนทำงานที่บ้านแล้วก็อาจจะซื้ออาหารผ่านทางช่องทางแอปพลิเคชันนะคะถือว่าก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผู้ค้ารายย่อยบางส่วนย่านสะพานควายต้องพึ่งยอดขายหลักๆจากการใช้จ่ายคนละครึ่งในเฟสที่3ของรัฐบาลค่ะแต่ว่าลูกค้าบางส่วนเริ่มใช้จ่ายจนเต็มวงเงินแล้วนะคะตอนนี้ยอดขายเริ่มชะลอตัวผู้ค้าก็กังวลว่ายอดขายในระยะถัดไปก็อาจจะไม่พอต่อค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่เหลือใช้หนี้ซึ่งยังต้องจ่ายค่าเช่าพื้นที่ค่าน้ำค่าไฟให้กับเจ้าของอาคารพาณิชย์เขาก็เลยเสนอให้รัฐบาลค่ะขยายวงเงินใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งแล้วก็ขยายเวลาพักชำระหนี้จาก2เดือนเป็น6เดือนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนค่ะยอดเงินเนี่ยมันน้อยก็ให้ระยะเวลาแค่3เดือน 1,500 แล้วถ้าเป็นเดือนหน้าเนี่ยคนก็จะไม่มีกำลังซื้อแล้วเพราะเดือนนี้รีบใช้กันเนี่ยเขากว่าจะได้อีก3เดือนอีก 1,500 คือยอดมันก็จะตกช่วงนี้มันก็จะได้อยู่พอเดือนหน้าเนี่ยยอดมันก็จะตกลงเยอะมันก็มีผลกระทบกับร้านค้าเยอะเช่นเดียวกับผู้ค้าอีกรายที่เขาบอกว่าเขาต้องพึ่งยอดขายผ่านโครงการคนละครึ่งนะคะแต่ว่าก็ไม่เห็นด้วยกับการเชื่อมระบบกลางกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันสั่งอาหาร Delivery เนื่องจากร้านค้าจำเป็นที่จะต้องทำตามเงื่อนไขของแพลตฟอร์มหลายประการแล้วก็ผลักภาระราคาอาหารไปยังผู้บริโภคนะคะซึ่งก็มักจะแพงกว่าราคาขายหน้าร้านทำให้การใช้สิทธิ์คนละครึ่งอาจจะไม่ได้ช่วยลดค่าครองชีพค่ะไลน์แมนกับฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยเขาบวกเปอร์เซ็นต์เยอะนะอย่างหน้าร้านอ่ะ60บาทแล้วไลน์แมน90บาทอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือ150คนละครึ่งอ่ะลูกค้าก็ต้องจ่ายเยอะอยู่ดีอ่ะมันไม่ช่วยอะไรเลยกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพัฒนาระบบกลางเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์คนละครึ่งสามารถใช้สิทธิ์ผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มได้นะคะตอนนี้เขาบอกว่าอยู่ระหว่างการทดสอบคาดว่าจะเริ่มใช้เดือนตุลาคมค่ะพร้อมกับอยู่ระหว่างพิจารณาข้อเสนอของ40 CEO
ที่มีการเสนอให้ขยายวงเงินใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งจากคนละ 3,000 บาทเป็น 6,000 บาทก็บอกว่าอาจจะบังคับใช้ในช่วงที่สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 คลี่คลายนะคะสำหรับวงเงินรอบที่1จ่ายให้ไปแล้วนะคะคุณผู้ชมตั้งแต่1กรกฎาคมแล้วก็คุณผู้ชมสามารถใช้จ่ายได้ไปจนถึง30กันยายน 1,500 บาทนะคะส่วนรอบที่2สำหรับคนที่ใช้หมดแล้วต้องรอก่อนนะคะเดี๋ยวเขาจะโอนเงินให้วันที่1ตุลาคมแล้วก็ใช้จ่ายได้ไปจนถึงสิ้นปีก็คือ31ธันวาคมคุณธีรเดชไม่แน่ใจว่าคุณใช้โครงการคนละครึ่งหรือเปล่าคุณมิสาน่าจะใช้ดิฉันเนี่ยใช้นะเหลือตอนนี้87บาทโอ้โหนี่ตอนแรกเนี่ย ผมว่าผมจะไปใช้กับโรงอาหารของเราเพิ่งไปซื้อข้าวได้ไม่นานนี่โอ้เขามีคนละครึ่งติดมาต้องนานแล้วถามแม่ค้าเขามีมานานแล้วด้วยมีมานานต้องไปอุดหนุนกันนะคะแล้วก็เป็นการช่วยกันบรรเทาค่าครองชีพแม่ค้าเองก็จะมีรายได้อีกส่วนนึงที่ได้จากพวกเราแล้วก็จากรัฐบาลเข้าสู่เป็นรายได้ของร้านค้าเขาด้วยค่ะดิฉันก็เป็นคนนึงเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะเป็นแบบดิฉันชะลอการใช้จ่ายแบบคนละครึ่งนะคุณศิริมาเพราะว่าไม่ค่อยกล้าไปตลาดเท่าไหร่ทีนี้ร้านค้าที่ไปซื้อก็ไม่เข้าร่วมโครงการอีกตอนนี้ก็เลยยังพอมีอยู่ในเป๋าตังค์อีกพอสมควรก็บางคนก็บอกว่าใช้หมดแล้ว10วันก็หมดแล้วก็มีนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นวงเงินที่รัฐบาลเขาคาดหวังว่าน่าจะช่วยเติมเข้าไปในระบบเศรษฐกิจช่วงนี้ได้นะคะเศรษฐกิจแบบนี้สถานการณ์แบบนี้อย่าว่าแต่ซื้อข้าวซื้อของเลยซื้อทองนี่แทบจะไม่ค่อยจะเป็นไปได้เลยนะคะพอไปสอบถามผู้ค้าทองคำบางเจ้าเขาก็บอกว่าตอนนี้ต้องลดจำนวนสาขาลงนะคะแล้วก็งัดกลยุทธ์ออกมาอย่างการออมทองเนี่ยค่ะมีเงิน300บาทก็สามารถซื้อทองได้จริงๆมันเป็นกลยุทธ์ของบรรดาร้านทองนะคะที่ฉันเชื่อว่าหลายร้านเนี่ยใช้วิธีการแบบนี้เพราะว่าจะต้องโอ้โหหาสารพัดกลยุทธ์มาดึงดูดให้ลูกค้าเนี่ยทำยังไงก็ได้ไปซื้อสินค้าของตัวเองนะคะทีนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมเนี่ยค่ะเข้าสู่การออมทองออมไปเรื่อยๆตอนนี้ก็คืออาจจะทำให้คุณผู้ชมสักวันหนึ่งเนี่ยค่ะก็มีทองเพิ่มมากขึ้นจริงๆทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดเนี่ยค่ะถ้าไปดูหน้าร้านทองก็เห็นชัดเลยนะคะว่าลูกค้าเนี่ยไม่ค่อยจะไปซื้อทองเพิ่มค่ะแต่ว่าร้านมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดให้บริการเพื่อรองรับลูกค้าที่มีความเดือดร้อนนะคะแล้วก็นำทองที่มีอยู่มาจำนำมาขายคืนค่ะดิฉันลองไปสำรวจย่านเยาวราชค่ะคุณผู้ชมแม้ว่าอยู่ในวันหยุดนะคะร้านขายทองคำย่านเยาวราชก็ยังคงเปิดบริการอยู่แต่ว่าบรรยากาศเป็นแบบนี้ค่ะเป็นไปอย่างเงียบเหงาเลยนะคะลูกค้าไม่ค่อยมีค่ะไม่ค่อยมีคนเข้าร้านคุยกับนายกสมาคมค้าทองคำค่ะคุณจิตติตั้งสิทธิ์ภักดีเขายอมรับว่าสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อร้านทองนะคะเขาก็เลยต้องลดจำนวนสาขาที่เปิดให้บริการซึ่งสาขาที่เปิดเนี่ยค่ะก็ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายแต่ว่าจำเป็นต้องเปิดเพราะว่าเป็นห่วงลูกค้าค่ะคุณธีรเดชคุณมิสากลัวว่าลูกค้าเนี่ยมาถึงจะเอาทองมาขายจะเอาทองมาจำนำแล้วร้านไม่เปิดเนี่ยค่ะเอาไปร้านอื่นกว่าจะถูกกดราคาแล้วก็เห็นใจลูกค้าอาจจะต้องเอาเงินไปหมุนเวียนในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้ค่ะเศรษฐกิจมันก็ย่ำแย่นะครับมันก็กดมาตั้งแต่ผมมาตั้งแต่ปีนี้เริ่มค่อยๆแย่ลงทุกวันทุกวันนะครับค่ะก็ตอนนี้มันแย่ก็พวกช่างทองก็แย่โรงงานก็ผลิตทองก็แย่มันก็หยุดไปเยอะนะครับดิฉันต้องไปอีกร้านหนึ่งค่ะอย่างร้านหัวเซ็งเฮงเนี่ยค่ะคุณธนรัตน์พศวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเขาบอกว่าเขาปิดบริการไป2สาขาเหมือนกันซึ่งก็รวมถึงร้านที่อยู่ในห้างด้วยนะคะขณะที่การเปิดให้บริการเทรดทองคำออนไลน์เขาบอกว่ายังคงเป็นปกติมียอดเปิดบัญชีใหม่เพื่อเทรดทองคำเพิ่มขึ้นซึ่งประเมินนะคะว่าตอนนี้นักลงทุนไทยเริ่มคุ้นกับการเทรดออนไลน์แล้วค่ะส่วนหน้าร้านที่เปิดขายก็พบนะคะว่าประชาชนไม่ได้นำทองออกมาขายเพื่อสำรองเงินมากนักค่ะบรรยากาศก็เงียบเพราะว่าคิดว่าคนเองก็กลัวที่จะออกมาข้างนอกนะครับไอ้ฝั่งขายนี่เยอะขึ้นไหมคะตามภาวะราคาครับจริงๆต้องผมในรอบนี้จริงๆต้องเรียนว่าผมตัวส่วนตัวผมเองในฝั่งผมไม่ได้เห็นโฟลว์ที่คนมาขายเพื่อสำรองเงินสดนะครับ
ขณะที่ร้านขายทองคำในต่างจังหวัดค่ะอย่างเช่นจังหวัดลำพูนก็เงียบเหงาเช่นเดียวกันนะคะประธานชมรมผู้ค้าทองของจังหวัดเขาบอกว่าตอนนี้กำลังซื้อลดลงอย่างเห็นได้ชัดแม้จะมีประชาชนนำทองคำไปขายบ้างแต่ว่าน้อยลงนะคะเนื่องจากอาจจะเป็นเพราะว่าประชาชนเนี่ยเขานำมาขายก่อนหน้านี้แล้วทั้งนี้เพื่อเป็นการประคองธุรกิจนะคะร้านทองหลายแห่งก็เลยจูงใจลูกค้าด้วยการเพิ่มช่องทางการซื้อทองคำเพราะว่าอยากจะเพิ่มยอดขายนั่นเองค่ะออมทองเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาทยอยผ่อนจ่ายได้ mm-hmm. แล้วก็มีการปรับกลยุทธ์ด้วยการที่จะมีผลิตภัณฑ์ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาซึ่งมีขนาดและน้ำหนักน้อยลงล่าสุดตอนนี้อยู่ที่ 0.1 กรัมค่ะ mm-hmm. เป็นทองคำแผ่นขนาดเล็ก mm-hmm. แล้วก็มีการ์ดอวยพรตามเทศกาลต่างๆ mm-hmm. ซึ่งราคาหลักร้อยเนี่ยเชื่อว่าจะสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ในทุกๆกลุ่มค่ะสมาคมค้าทองคำประเมินนะคะว่าขณะนี้การเคอร์ฟิวผ่านมามากกว่า15วันซึ่งจากตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ทำสถิติสูงขึ้นต่อเนื่องเนี่ยค่ะก็ดูแล้วไทยน่าต้องใช้เวลาอีกนานกว่าสถานการณ์จะกลับมาสู่ภาวะปกติคนกลับมาจับจ่ายใช้สอยได้ตามปกตินะคะทีนี้ก็หวังว่าอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยค่ะเร่งฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพแล้วก็เร่งหายาต้านโควิดมาจัดการกับโควิดโดยเร็วด้วยค่ะนอกเหนือจากการซื้อทองที่หลายๆคนบอกว่าจะซื้อก็ต่อเมื่อมีเงินเหลือนะคะแล้วก็ซื้อไปเป็นของขวัญเป็นรางวัลกันก็การจับจ่ายใช้สอยอื่นๆเนี่ยค่ะก็คาดหวังเหมือนกันว่าจะมีการจับจ่ายที่คึกคักมากขึ้นกว่าเดิมอย่างออมทองเนี่ยค่ะบางคนบอกว่าอยากจะซื้อเอาไว้เก็บเอาไว้สะสมเอาไว้อันนี้ก็คือสามารถทำได้เริ่มต้นที่300บาทดิฉันลองถามดูว่าถ้าดิฉันอยากจะได้เงินได้ทองสัก50สตางค์เนี่ยค่ะต้องซื้อ300บาทกี่แผ่นเขาบอกว่าซื้อ76แผ่นก็ค่อยๆซื้อไปเรื่อยๆออมไปเรื่อยๆใจเย็นๆนี้ก็สักวันหนึ่งก็จะมีทองสัก50สตางค์อยู่ในมือเราเนี่ยนะเป็นแบบกราฟแผ่นเล็กๆเล็กๆค่ะเขาก็บอกว่าสามารถซื้อให้เป็นของขวัญได้อะไรเงี้ยค่ะบางคนก็นิยมซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้าเลยนะคะคุณผมก็จะรอว่าใครจะมาเอ่ยปากว่าจะมาให้ผมบ้างแล้วปีหมกปีใหม่อะไรเงี้ยเขาก็พยายามเพราะว่าบางคนอาจจะมีเงินเหลือน้อยนะคะก็ซื้อทองสักเดือนละ3แผ่นหรือว่าอาจจะแบบซื้อเดือนละ4แผ่น5แผ่นก็แล้วแต่ตามกำลังนะคะค่ะเดี๋ยวขอให้หมดรอบนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาตั้งหลักออมเงินออมทองกันใหม่ค่ะขอบคุณมากค่ะได้รับผลกระทบกันทั่วหน้าเขาบอกว่าจริงๆไม่นับรวมร้านทองที่อยู่ในห้างนะตอนนี้บางสาขานี่คือต้องปิดไปเลยเพราะว่าหลายร้านเขามีสาขาเฉพาะอยู่ในห้างเท่านั้นและถ้าไปดูที่จังหวัดสมุทรสาครบอกว่าเป็นอีกจังหวัดนึงที่ร้านทองเนี่ยปิดมาเป็นปีแล้วด้วยนะคะครับขอบคุณมากครับ